ถือว่าเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการพูดถึงพรรคอนาคตใหม่และพูดไปถึงจำนวนส.ส.ที่พรรคอนาคตใหม่จะได้ด้วยแต่อันนี้เป็นการอ้างนะโดยที่แหล่งข่าวแหล่งข่าวบอกว่าไปเจอคุณทักษิณในมติชนก็คือเป็นอดีตส.ส.ที่บินไปพบต้องให้ที่มาที่ไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวคนจะหาว่านี่คุณไปสัมภาษณ์คุณทักษิณมานะฮะมติชนลงข่าวนี้นะแล้วก็อดีตส.ส.ก็ออกมาเปิดเผยนะฮะว่าตอนหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของการเมืองณตอนนี้นะฮะโดยในช่วงหนึ่งบอกว่าวันนี้ใครกลัวเรื่องของการยุบพรรคเพราะว่าถ้ายุบก็จะต้องชี้แจงกับสังคมยากอย่างเช่นกรณี8แกนนำออกมาแถลงข่าวแล้วมีปัญหาจะเอาตรงนี้มายุบพรรคมันค้านสายตาประชาชนเพราะว่ากลุ่มสามมิตรก็ตระเวนแถลงข่าวอยู่ไม่เว้นแต่ละวันได้นอกจากนี้มีการวิเคราะห์เรื่องของพรรคการเมืองที่จะชนะการเลือกตั้งเนี่ยครับว่าพรรคอนาคตใหม่จะได้ประมาณ40ที่นั่งฐานเสียงของพรรคอนาคตใหม่มาจากคนเมืองและคนรุ่นใหม่รวมไปถึงคนที่อยากเลือกพรรคเพื่อไทยแต่ทำใจเลือกไม่ได้เนื่องจากว่าแรงเกินไปก็จะไปกาให้พรรคอนาคตใหม่ดังนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ได้ลำบากในเกมนี้นะฮะแต่พรรคประชาธิปัตย์ต่างหากนะครับที่น่าจะลำบากฐานของคนเมืองที่เคยได้นะครับจะถูกอนาคตใหม่มาแบ่งไปแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปยุ่งหรือไปเกี่ยวข้องกับพรรคอนาคตใหม่เขาจะดำเนินกิจกรรมของเขาไปส่วนเราก็ทำงานของเราไปแข่งขันกันไปซึ่งการเมืองยุคใหม่ก็ต้องทำแบบนี้นะน่าสนใจที่ถ้าเป็นตามที่มติชนลงนะฮะว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีได้พูดว่าอนาคตใหม่เนี่ยจะแย่งชิงฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นมุมวิเคราะห์ซึ่งผมยังไม่ได้ยินมาก่อนจากใครเอ้ยไม่เคยมีคนพูดแล้วเหรอมีแต่อาจารย์พิษเนี่ยคนรุ่นใหม่เหรอพูดแล้วใช่ฮะผมกับเจอคนที่บอกว่าธนาธรเนี่ยสุดโต่งกับเพื่อไทยใช่อันนี้ผมไม่เคยได้ยินใครที่บอกว่าเพื่อไทยจะเลือกเพื่อไทยแรงเนี่ยไม่ใช่อ่ะแต่ในทางกลับกันเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองก็โดนชิงมวลชนด้วยด้วยจากพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะแต่คุณทักษิณก็บอกว่าเพื่อไทยไม่ลำบากในเกมนี้ไงก็เหมือนกับว่าไม่เป็นห่วงแต่ว่าปชปน่าเป็นห่วงมากกว่าแต่เท่าที่เจอคนที่เลือกปชปผมก็ไม่เจอที่มานั่งชมธนาธรหรือปิยบุตรให้ผมฟังนะไม่คุณปื้มมันค่อนข้างที่จะ appealing สำหรับคนที่ไม่เคยสนใจการเมืองแต่อยู่ภายใต้ความขัดแย้งกันมาตลอดเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยประชาธิปัตย์เขามีระบบการจัดตั้งในการดึงดูดเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าสู่ยุวประชาธิปัตย์อะไรอย่างนี้เข้มแข็งมากถูกต้องแต่รอบนี้เนื่องจากมันมีกระแสทางเลือกซึ่งเดิมเนี่ยพรรคอื่นๆไม่สามารถที่จะทำได้มีโอกาสสูงมากครับที่แต่แสดงว่าถ้าเป็นจะโอนคือเอกเสียงตรงเนี้ยที่เขาอยากจะได้เพิ่มจากฐานเสียงเดิมที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะกลับไปที่พรรคอนาคตใหม่แต่ถ้าเป็นตามที่คุณทักษิณวิเคราะห์ที่ลงในประชาชนนี้เนี่ยเอาจริงๆแสดงว่าคนรุ่นใหม่เขาอาจจะสับสนในอุดมการณ์ทางการเมืองของตนเองก็ได้คือสมมติว่าถ้าปกติคุณเคยเลือกปชปแล้วรอบหน้าคุณเลือกอนาคตใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจุดยืนทางการเมืองของคุณเนี่ยคุณรู้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าสมัยที่คุณเลือกปชปว่าจุดยืนทางการเมืองของคุณเป็นอย่างไรคือถ้าเอาตามจุดยืนทางการเมืองมันน่าจะเป็นเอาเสียงจากเพื่อไทยไปอนาคตใหม่คุณก็ต้องเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยเขาเวลาดูการเมืองเขาก็ดูความเท่ความหล่อดูความดีถูกไหมอันนี้ของแล้วก็ย้ายค่ายกันง่ายๆย้ายได้สิฮะเพราะว่าถ้าคุณเริ่มสนใจการเมืองแล้วคุณเริ่มดูแทร็กแล้วเกิดและมันมีทางเลือกถูกไหมฮะมามากกว่าที่เป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอื่นแน่นอนฮะคนก็จะให้ความสนใจพรรคอนาคตใหม่เป็นสำคัญคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีวิธีการสร้างวัฒกรรมให้ตัวเองดูดีตลอดอย่างณวันนี้กลายเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยกล้าพูดนะเสรีนิยมประชาธิปไตยสุดยอดแทนที่จะบอกว่าคุณเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยคุณก็แบรนด์สิ่งนี้รีแบรนด์สิ่งนี้แล้วก็ขายแล้วมันก็จะมีคนเชื่อแต่รอบนี้ไม่ง่ายไงคุณรอบนี้คุณเจอพรรคอนาคตใหม่อย่าเพิ่งแย่งผมพูดผมเสริมนิดเดียวก็คือว่าอาจารย์วิโรจน์กำลังจะบอกผมว่ามันมีคนประเภทที่เคยเลือกทั้งวันนึงเคยมองว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่เสร็จแล้วมาถึงยุคนึงพอคุณทักษิณตั้งพรรคไทยรักไทยก็มาเลือกคุณทักษิณแล้วก็บางทีพอเห็นธนาธรก็รู้สึกว่าเป็นคนรุ่นใหม่อยากเลือกเหมือนกันมันมีคนประเภทที่สามารถเลือกเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้จริงๆไงได้ฮะแล้วผมบอกให้เลยว่าพรรคเพื่อไทยเองก็จะมีส่วนหนึ่งนะในพรรคเพื่อไทยที่จะย้ายไปโหวตให้พรรคอนาคตใหม่เพราะพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องยอมรับนะว่าคุณถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยคนที่เคยโหวตให้คุณว่าอะไรที่ควรจะทำเมื่อมีอำนาจคุณก็ไม่ทำครับอันนี้ทีนี้คุณธนาธรออฟเฟอร์อัลเทอร์เนทีฟที่ค่อนข้างแรงกว่าซะด้วยซ้ำนะแต่40ที่นั่งนี่เยอะนะสำหรับพรรคใหม่ไม่ง่ายเลยนะเยอะฮะแหล่งข่าวยังบอกงี้ด้วยนะครับว่าคุณทักษิณยังพูดถึงเรื่องของพลังประชารัฐก๊อปปี้ท่านทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ของแท้นะฮะก็คือเป็นการก๊อปปี้เรื่องของนโยบายมานะฮะโดยคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมอใหญ่ทั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นเพียงเสมียนหน้าห้องหมอเท่านั้นทักษิณนี่แรงมากนะที่เป็นหมอใหญ่นะฮะวันนี้ก็ไล่หมอใหญ่ออกไปแล้วก็มายึดคลินิก
คนที่มายึดคลินิกเข้าไปรักษาคนไข้เหมือนกับหมอได้อย่างไรคือปกติถ้าท่านอดีตนายกทักษิณจะแรงเกี่ยวกับดร.สมคิดเนี่ยสื่อจะไม่เคยได้ยินคือไม่เคยได้ยินเลยนี่แทบจะเป็นครั้งแรกถ้าเกิดมติชนถูกต้องผมเน้นอีกครั้งนะครับว่าคุณทักษิณกำลังเปรียบเทียบสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยว่าเป็นเพียงเสมียนหน้าห้องหมอตัวจริงไม่พอ บอกว่าแม้แต่การประชุมครม.สัญจรก็ก๊อปปี้ทำทุกอย่างภายใต้กรอบปรัชญาของพรรคเพื่อไทยที่ว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสทั้งสิ้นคือไม่ใช่ของก๊อปเกรด A ด้วยนะฮะแต่เป็นของก๊อปไร้เกรดโอ้โหจัดไปฮะอันนี้จัดหนักนะฮะแต่ถ้าผมถามคุณปลื้มจริงๆนี่ฐานเสียงเพื่อไทยสมคิดมีอะไรใหม่มาคุณสมคิดเนี่ยมีอะไรมากขึ้นกว่าที่เคยนำที่มีการนำเสนอไปแล้วตอนที่ท่านอยู่ในพรรคไทยรักไทยคุณปลื้มว่ามีไหมผมไม่เห็นอะยังไม่ออกเพราะว่าจะเห็นด้วยจะมีมิติทางการเมืองหลังจากนี้แต่ว่าน่าสนใจมากว่าดร.ทักษิณมั่นใจว่าในการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ตามที่กกต.วางไว้จริงเนี่ยนะฮะเพราะกกต.วางกรอบการเลือกตั้งจากกรอบกฎหมายคิดว่า24กุมภาเลือกแน่จะเลือกแน่ก็นายกก็บอกวันนี้ค่อนข้างจะใช่แล้วนะอาทิตย์24กุมภาพันธ์เนี่ยถ้าไม่มีอะไรพิเศษทุกอย่างในขณะนี้เป็นสัญญาณของการเลือกตั้งที่ชัดเจนซึ่งนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าง่ายๆเลยคือไม่ทำในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายสมคิดทำแล้วให้ลงไปรับฟังจากพี่น้องประชาชนให้ประชาชนเป็นคนสะท้อนปัญหามาแล้วนำมาทำเป็นนโยบายพูดง่ายๆก็คือนโยบายต้องมาจากประชาชนครับนะฮะโอ้โหแต่ว่าพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้มีคดีสำคัญอีกหนึ่งคดีนะฮะเพราะว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะนัดฟังคำพิพากษาคดีที่ปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะจำเลยนะครับกรณีที่ปปช.มีมติชี้มูลความผิดกรณีที่กระทรวงการคลังบริหารฟื้นฟูกิจการของบริษัท TPI นะครับซึ่งถือว่าเป็นคดีแรกเลยนะฮะที่จะมีการอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยอันนี้เป็นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี60แล้วก็เปิดช่องให้สามารถที่จะแก้ปัญหากรณีที่จำเลยหลบหนีคดีได้แม่นะ